แฟน2จิมิเผยแบ่งอันหนึ่งให้สามีอีกอันใช้ทำงานรับทรัพย์อื้อดาว Only Fan 2จิมิมีเรื่องเปิดเผยเรื่องราวชีวิตสุดพลิกผันของอีฟลินมิลเลอร์หญิงสาวชาวออสเตรเลียวัย31ปีหลังคนพบว่าเกิดมาพร้อมอวัยวะเพศหญิง2อันส่งผลให้หญิงสาวไม่กล้าเปิดเผยตัวตนและกลัวการมีเพศสัมพันธ์กระทั่งถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้อีฟลินหันเหเข้าสู่แวดวง OnlyFans รวมทั้งพรฮับทำรายได้สัปดาห์ละกว่า 500,000 บาทแถมยังทำหน้าที่ไปพร้อมกับการเป็นภรรยาและแม่ที่ดีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องดาว OnlyFans 2จิมิดาว OnlyFans 2จิมิเอเวอร์ลินมิลเลอร์แอนด์ฮัสแบนด์จอห์นเอมัมบอนวิททูเวจินัสฮูยูสทูบีแอนเซียทูแฮฟเซ็กนาวเอมเบรสเซสเฮอร์แรคอนดิชันแอนด์อีสนาวทรีอิงทูเอ็ดดูเคทอาร์เธอร์เอเวอร์ลินมิลเลอร์31Was first diagnosed with uterus defect in 2011 after a gynecologist examination at the Women and Children's Hospital, Adelaide, Australia, in May. Evelyn Miller, SWNS, Evelyn เปิดเผยว่าเมื่อปี 2554 เข้ารับการตรวจภายในที่โรงพยาบาลผู้หญิงและเด็กในเมืองแอดิแลดรัฐเซาออสเตรเลียและพบว่าตัวเองมีภาวะมดลูกแฝดซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากเพียงร้อยละ 0.3 ของประชากรเท่านั้นหนำซ้ำยังมีเป็นความผิดปกติขั้นสุดเพราะมีอวัยวะเพศหญิง2อันมดลูก2อันและรังไข่2ชุดโดยทั้งหมดทำหน้าที่ได้ตามปกติฉันแค่รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นกับฉันฉันรู้สึกกังวลเรื่องเซ็กส์มากตอนนั้นฉันยังอยู่กับพ่อเลยไม่มีใครให้ปรึกษาเป็นการส่วนตัวได้ Google ก็ไม่ใช่คำตอบเพราะฉันอยู่ที่ฟาร์มชนบทในพื้นที่ห่างไกลเรามีเพียงโทรศัพท์แบบสายเท่านั้นฉันเลยไม่สามารถค้นหาอาการของตัวเองทางอินเทอร์เน็ตได้ฉันหลีกเลี่ยงที่จะมีเซ็กส์มานานมากพวกผู้ชายไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรและลงเอยด้วยการกระแทกของลับของพวกเขากับท่อปัสสาวะของฉันแทนอีฟลินกล่าวดาวโอนลี่แฟน2จิมิดาวโอนลี่แฟน2จิมิเอเวอร์ลิน was anxious to open up about her condition with sexual partner but has learned to embrace it and now earn 12 pound a week on adult content siteOnlyFans and Pornhub Mom of two Evelyn a marketer from Gold Coast Australia said I avoided sex for so long guy didn't know what they were doing and did just end up slamming their penis against my urethra image Evelyn Miller SWNSก่อนระบุอีกว่าผลตรวจร่างกายในครั้งนั้นทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นจนตัดสินใจใช้ความต่างนี้เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตอีฟลินเริ่มตั้งบัญชี OnlyFans เมื่อปี 2561 โดยสร้างคอนเทนต์ร่วมกับทอมผู้เป็นสามีและไม่นานก็ประสบความสำเร็จอย่างมาก OnlyFans ช่วยให้ฉันยอมรับตัวตนได้ในที่สุดการสร้างเนื้อหาที่ทำให้ผู้คนหลงไหลและชื่นชอบในภาวะที่ฉันเป็นมันยอดเยี่ยมมากฉันสงสัยอยู่เสมอเกี่ยวกับงานทางเพศและบางครั้งก็มีผู้ชายคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันไม่รู้สึกเหมือนการนอกใจเพราะฉันมีจิมิหนึ่งอันสำหรับทำงานและอีกอันสำหรับสามีดาวโอนลี่แฟน2จิมิดาวโอนลี่แฟน2จิมิWhen she was diagnosed with uterus defect in 2011, a rare condition that only affects about 0.3% of the population, Evelyn was told she had the extreme version. She has two vaginas, which are each connected to their own cervix.
as well as to uteruses and to set of ovary, the diagnosis yet evolving a new lease of life, and she decided to use it to empower herself, inmate. Evelyn Miller, SWNS, มันได้ผลตอบแทนมหาศาลเพราะผู้คนอยากรู้อยากเห็นจริงๆพวกเขาชอบความจริงที่ว่าฉันมีสองช่องคลอดอาจฟังดูแย่เวลาพูดออกไปแต่นั่นกลับทำให้รู้สึกถูกต้องอย่างไม่น่าเชื่อนอกเหนือจากแพลตฟอร์มนี้ที่เปิดโอกาสให้ฉันได้สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะมดลูกแฝดฉันได้รับข้อความจากผู้หญิงจำนวนมากที่มีช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดบางคนไม่สามารถมีลูกได้โดยสิ้นเชิงซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจอีฟลินเสริมว่าในกรณีของตนยังถือว่าโชคดีเพราะมีลูกได้ซึ่งอีฟลินตั้งท้องลูกทั้งสองคนด้วยมดลูกข้างขวามีความเสี่ยงที่ฉันจะท้องลูกสองคนในเวลาเดียวกันได้ตอนที่ฉันตั้งท้องลูกฉันกับสามีต้องใช้ถุงยางอนามัยตอนมีเพศสัมพันธ์ในช่องคลอดอีกข้างหนึ่งและว่าหลังคลอดลูกตนเผชิญกับภาวะแทรกซ้อนลูกทั้งสองเกิดมามีขนาดตัวเล็กมากและต้องใช้เวลาหลายเดือนในแผนกดูแลผู้ป่วยหนักโชคดีที่ตอนนี้ทั้งคู่มีสุขภาพดีและแข็งแรงข่าวที่เกี่ยวข้องอดีตตำรวจสาวผันตัวทำ Only Fan มีความสุขรายได้ทะลุ 2.6 แสนต่อเดือนสิงคโปร์สั่งคุกปรับ 9 แสนครีเอเตอร์ Only Fan ส่งสื่อลามกโผล่มือถือเด็ก12จบดราม่าสวยๆมิวคุยเบลล่าตั้งแต่วันซ้อมเผยเหตุแต้วแมทไม่มางานบอลเหมือนขาดหัวหน้าไปรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่แต้วไม่ได้ไปจบดราม่าสวยๆมิวคุยเบลล่าตั้งแต่วันซ้อมเผยเหตุแต้วแมทไม่มางานบอลเรียกว่าจบดราม่าสวยๆสำหรับกรณีแก๊งนางเอกมอเมามันสนุกปากถูกแย่งซีนชาวเน็ตเขย่าติ้วช่วยกันขุดหาผลไปตกที่เบลล่าแฟนคลับเกิดการซัดกันนัวให้โลกโซเชียลภายหลังเบลล่าออกมาเผยความรู้สึกหลังถูกโยงกรณีดังกล่าวจนกระทั่งงานมหกรรมความบันเทิงกับงานบอลของช่อง3ที่ผ่านมาไม่นานนี้มีช็อตเผชิญหน้าเบลล่ากับแก๊งมอทักทายกันปกติยิ้มแย้มแจ่มใสแฟนคลับละลายล่าสุดที่งานที่พารากอนซีนีเพล็กชั้น50การค้าสยามพารากอนภายในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์บ้านเช่าบูชายันนางเอกสาวมิวนิษฐาคูหาเปรมจิตเดินทางมาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงนาทีเผชิญหน้ากันกับเบลล่าในงานฟุตบอลช่อง3ที่ผ่านมางานบอลช่อง3ที่ผ่านมาไม่ได้มางานบอล3ปีได้มีน้องไม่เขาไม่ได้จัดด้วยหัวเราะมันมีโควิดตอนนั้นก็คิดถึงแฟนๆนะพอมาอยู่บรรยากาศแบบนั้นอีกครั้งเพื่อนๆนักแสดงมาเจอแฟนคลับมันห่างหายบรรยากาศแบบนี้ไปนานมากได้ดูหนุ่มๆเตะบอลถอดเสื้อหลายๆคนน่าจะคิดถึงก็ได้กลับมาอีกครั้งค่ะแต่ว่าแดดนี่ร้อนสุดๆแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับทุกคนที่มาเชียร์เลยทุกคนมาด้วยใจมากๆตอนนั้นบ่าย4 โมงนะคะแต่แดดยังเปรี้ยงปร้างมากบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกครั้งใช่ดีใจที่ได้มาอยู่บรรยากาศแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคิดถึงเหมือนกันแฟนๆก็น่าจะคิดถึงนะเพื่อนๆก็ไม่ได้เจอกันนานใช่ไม่ได้เจอหลายคนนานเลยพอมีโควิดงานช่องก็ไม่ได้จัดแก๊งเราก็ไม่ได้ไปกันครบใช่ไม่ครบพี่แต้วไม่ได้ไปพี่แมทก็อยู่ต่างประเทศหลายคนสงสัยเลยทำไมไม่มานะพี่แต้วมีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดนึงยังเต้นได้ไม่เต็มที่หัวเราะเลยไม่เต้นดีกว่าหรือเปล่าไม่รู้ค่ะเดี๋ยวลองถามพี่แต้วดูอีกทีส่วนพี่แมทกลับนอร์เวย์ค่ะแต่ไม่ได้มาซ้อมแต่แรกใช่ค่ะพี่แต้วแจ้งไว้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วเราเองยังว่าโหขาดพี่แต้วได้ยังไงเนี่ยเพราะเขาเป็นตัวหลักเวลาเต้นเราก็เขานะเหมือนขาดหัวหน้าไปแต่รู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าพี่แต้วไม่ได้ไปคนเลยโยงว่าเอ๊ะแต้วไม่ต่อสัญญาช่องหรือยังไงนะ
อ๋อไม่ใช่แต่เดี๋ยวลองถามพี่แต้วเองดีกว่าค่ะถามถ่ายอาการพี่แต้วไหมมีค่ะเจอกันถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบกันอัปเดตกันไม่ได้เป็นอะไรมากใช่ไหมพื้นฐานที่เขาเป็นคนแข็งแรงอยู่แล้วแต่ก็ต้องการพักผ่อนด้วยเพื่อรักษาสุขภาพมีโยงด้วยว่ามีปัญหาอะไรกันหรือยังเปล่าไม่น่านะคะเดี๋ยวลองถามพี่เขาดูมิวทราบเท่าที่ทราบจริงๆค่ะแต่วันนี้แต้วมาร่วมดูหนังด้วยใช่ค่ะมาร่วมดูหนังเป็นเพื่อนที่น่ารักมาคอยซัพพอร์ตตลอดแก๊งเฟอร์บี้ยังอยู่เนอะอยู่ค่ะแต่อย่างที่บอกเนอะไม่ค่อยได้เจอพอมันมีโควิดเราเองก็มีลูกแล้วมิวเองเจอเพื่อนน้อยลงเยอะเลยอย่างงานบอลก็ถูกจับตาว่าสยบดราม่าด้วยได้ทักทายเบลล่าด้วยใช่ค่ะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเราเจอกันทักทายพูดคุยปกติค่ะได้คุยกันด้วยใช่ค่ะได้คุยกันตั้งแต่วันซ้อมก็มีคุยกันนิดหน่อยค่ะร่วมโชว์ด้วยกันก็อยากให้แฟนๆที่ไม่เจอกัน3ปีได้เอนจอยมากที่สุดค่ะเราเป็นแม่เราก็ยังต้องเต้นสู้ตายอยู่หัวเราะจบดราม่าแบบสวยค่ะ